ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาสัญญาสติยาโนที่เคารพขอถวายความเคารพท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรสุทินทโรและก็ขอแสดงความนับถือแด่ท่านพระอาจารย์ณรงค์วุฒิเมธีซึ่งทั้งสองท่านก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่ร่วมแสดงธรรมเป็นธรรมะสมโภชช่วงเข้าพรรษาในวันพระคืนวันพระตามธรรมเนียมของปัจพุทธปัญญาที่ปฏิบัติกันมา ในส่วนของอาตมาช่วงที่เป็นการบรรยายธรรมธรรมสมโภชในวันพระนั้นก็ได้พูดต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันอาสาฬบูชาแล้วก็ต่อเนื่องกันมาถึงวันเข้าพรรษาที่เป็นเหตุการณ์ของปีแรกหรือพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าก็ได้พูดกันมาเรื่อยมาตั้งแต่การพูดถึงพระธรรมบทแรกการแรกก็คือธรรมจักรปวัตตนสูตรแล้วก็พูดมาถึงพระธรรมบทที่สองที่ช่วยทำให้ปัญจวัคคีย์ได้เป็นพระอรหันต์ก็คืออนัตตลกนสูตรนอกจากนั้นก็เก็บรายละเอียดของเหตุการณ์แล้วก็เจาะไปในส่วนของพระธรรมเทศนาที่สำคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้านั้นได้แสดงบ่อยที่สุดแสดงบ่อยมากแล้วก็ได้แสดงแก่คฤหัสถ์แล้วก็ส่วนมากจะมีผลทำให้คฤหัสถ์ชาวบ้านนั้นที่ฟังนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ได้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนานั่นก็คือว่าด้วยพระธรรมมาเทศนาที่ชื่อว่าอนุบุพพิกถาก็คือคาถาถ้อยคำที่กล่าวถึงธรรมกล่าวถึงเรื่องราวที่จะทำให้คนนั้นเข้าใจธรรมไปโดยลำดับตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายตั้งแต่ต่ำไปหาสูงก็ได้พูดไปแล้วก็ได้กล่าวถึงเรื่องราวความเป็นไปว่าพระพุทธองค์นั้นได้ตรัสสอนตรัสเรื่องนี้แก่ท่านยสะกุลบุตรแก่พระยสะพร้อมทั้งครอบครัวของท่านแล้วก็มิตรสหายของท่านก็คือมีบิดาหรือว่าพ่อนะซึ่งออกตามหาลูกชายที่พยสะคือพยสะที่ได้ออกจากบ้านจากเรือนด้วยความอึดอัดเบื่อหน่ายในชีวิตแบบคฤหัสถ์ไปเจอพระเจ้าสอนอนุปวิกถาโปรดมารดาอาบิดาตามไปตามหาลูกชายก็ได้ไปฟังพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงอนุปพิกถานี้โปรดอีกจากนั้นเมื่อบิดาได้นิมนต์ให้พระพุทธเจ้าพร้อมลูกชายพยัสสะที่บวชแล้วไปฉันภัตตาหารที่บ้านพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงอนุปพิกถานี้แก่มารดาของพยัสสะพร้อมทั้งภรรยาอดีตภรรยาของท่านก็ท่านเหล่านั้นก็เกิดดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันต่อมาเพื่อนสนิทสี่ท่านก็คือท่านวิมระสุภาหุควัมปติปุณชิเพื่อนสนิทของท่านพยัสสะก็มาเยี่ยมเยือนท่านพระยสะ
ได้ข่าวว่าพระยศบวชเราคิดอยู่ว่าเออเราจะไปสอบถามไปศึกษาดูเพื่อนเราสนใจสละชีวิตสละทางโลกบวชก็แสดงว่าจะต้องมีอะไรดีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงอนุปัฏฐิกถาแล้วก็ทำให้เพื่อนสี่ท่านนั้นได้ บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้สอนจนได้ดวงตาเห็นธรรมนะแล้ว ไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมคือฟังอนุพิกถาแล้วก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็สอนต่อมาจนถึงเป็นพระอรหันต์แล้วก็ต่อมาอีกเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เขาบอกว่าเพื่อนที่อยู่ในชนบทก็คือเพื่อนชาวบ้านนอกอยู่ชนบทโน้นเพื่อนสี่ท่านที่กล่าวไปเพื่อนในเมืองแล้วก็เพื่อนนอกเมืองเพื่อนจากชนบทอีก50ท่านนะก็ได้ข่าวก็เข้ามาเยี่ยมเยือนแล้วก็ได้โอกาสฟังธรรมมีโอกาสฟังอนุปัฏฐิกถาจากพระพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ขอบวชแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้พร่ำสอนต่อก็ทำให้เพื่อนของท่านพระยศรวมทั้งพระยศรวมกันแล้วนะครับว่าก็คือ ก็เป็น55ท่าน55คนก็พอบวชก็เป็น55รูปก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วก็ไม่ใช่ดวงตาเห็นธรรมอย่างเดียวก็คือได้เป็นพระอรหันต์นะได้เป็นพระอรหันต์ก็บนพื้นฐานมาจากการได้ฟังอนุปัฏฐิกถาส่วนเรื่องราวเป็นยังไงเป็นไปยังไงนั้นก็ท่านอาจจะย้อนไปฟังได้นะเรื่องราวของอนุปัฏฐิกถาคือเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าเลือกไล่เลียงเอามาพูดไล่เลียงกันไปตั้งแต่ง่ายไปหายากก็มีศีลกถามีทานกถาหนึ่งทานกถาพูดเรื่องทานให้เข้าใจเรื่องทานสองศีลกถาให้เข้าใจเรื่องศีลสามสักขกถาให้เข้าใจเรื่องสวรรค์สี่กามาทีนวกถาให้เข้าใจโทษของสิ่งที่น่ารักน่าใคร่ทั้งหลายแล้วก็ห้าเนกขัมมานิสังสักกถาสอนให้เข้าใจเรื่อง วิธีการในการสละละปล่อยวางหรือว่าถอนจิตถอนใจออกจากสิ่งที่น่าใคร่น่ารักน่าพอใจเหล่านั้นนะอันนี้ก็เรื่องของอนุปัฏฐิกถาถ้าได้ฟังได้เข้าใจโดยลำดับแล้วพระพุทธเจ้าส่วนมากก็จะดึงเข้าสู่ความจริงเลยสอนเรื่องความจริงที่เรียกว่าอริยสัจ4เป็นพระธรรมเทศนาที่สืบเนื่องมาจากอนุปัฏฐิกถาถ้าผู้ฟังอนุปัฏฐิกถามีสภาพจิตพร้อมแล้วมีความเข้าใจมาโดยลำดับแล้วท่านก็ยกธรรมที่จำเป็นยกธรรมที่เหมาะสมก็คือธรรมที่ควรรู้ความจริงที่ควรรู้ก็เรียกอริยสัจ4นี้ขึ้นมาอริยสัจ4นี้ก็จึงมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าสามุกกังสิกะเทศนาก็จะทำให้มากโดยทั่วไปแล้วก็คือจะทำให้เจอดวงตาเห็นธรรมเป็นเบื้องต้นหรือบางทีก็คือได้เป็นพระอรหันต์เลยอันนี้นับรวมนับรวมจำนวนพระในช่วงนั้นในช่วงแรกเลยก็คือกลุ่มท่านพยสะเนี่ยตัวพยสะ1เพื่อนสนิทในเมืองอีก4และเพื่อนตามชนบทอีก50รวมกันเป็น55มาบวกกับกลุ่มปัญจวัคคีย์ลูกศิษย์ชุดแรกรุ่นแรก5ท่านนี่ก็เป็น60แล้วก็รวมพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครู
ก็กลายเป็น61ในสมัยนั้นมีพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลก61ท่าน61รูปนะอันนี้เป็นเรื่องที่พูดไตเติ้ลมาเพื่อที่จะได้มาเจาะรายละเอียดในส่วนของการพูดเกี่ยวกับการมีพระอรหันต์อุบัติขึ้นเกิดขึ้นในโลก61ท่าน61รูปแล้วก็นำไปสู่ปฐมบทแห่งการส่งพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนาเรียกว่าเป็นพระธรรมทูตได้พระภิกษุ60รูปนั้นเหล่านั้นถือว่าเป็นพระธรรมทูตก็คือเป็นทูตแห่งธรรมเป็นสื่อแห่งธรรมตรงนี้ก็พูดกันได้หลายจุดหลายประเด็นในส่วนของเรื่องราวในส่วนของถ้อยคำที่พระพุทธองค์ได้ใช้ส่วนนี้เนี่ยที่นำมาพูดก็เพื่อที่ให้เราญาติโยมเราชาวพุทธนั้น ได้รับทราบนะว่าพระพุทธเจ้าส่งพระไปประกาศศาสนาไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาพระศาสนาในยุคแรกหรือว่าในครั้งแรกนะมีกี่รูปมีท่านใดกลุ่มไหนบ้างก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือมีกลุ่มของพยสัตพร้อมเพื่อน55รูปแล้วก็พระปัญจวัคคีย์อีก5ท่านก็เป็น60รูปนั้นรวมถึงพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็น61อันนี้เขาเรียกว่าคณะพระธรรมทูตชุดแรกโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานหรือถ้าจะกล่าวเฉพาะพระสาวกที่ทำหน้าที่เป็นพระธรรมทูตในขั้นพระสาวกเนี่ยพระพุทธเจ้าเองก็เป็นพระธรรมทูตเหมือนกันเป็นหัวหน้าธรรมทูตชุดแรกแต่ว่าถ้าพูดว่าเอาเฉพาะ ลูกน้องหรือว่าเอาเฉพาะคณะทีมงานก็มี60รูปนะก็จะได้มาดูกันว่า พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ายังไงถ้าเป็นภาษาบาลีคำพูดในช่วงเหตุการณ์นั้นท่านบันทึกไว้มีข้อความว่าอัตถโขภควาภิกขุอามันเตสิมุตตาหังภิกขเวสัพพะปาเสหิเยทิพพาเยจะมานุสาตุมเหปิภิกขเวมุตตาสัพพะปาเสหิเยทิพพาเยจะมานุสาจรถะภิกขเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุสสานังมาเอเกนะทเวอัคคมิทธะเทเสถะภิกขเวธัมมังอาทิกัลยานังมัชเชกัลยานังปริโยสานกัลยานังสาถังสัพยัญชนังเกวระปริปุณังปริสุทธังพรหมจริยังประกาเสถะสันติสัตตาอัปปรักขชาติกาอัศวนตาธรรมัสสะปริหายันติภวิสันติธรรมัสสะอัญญาตาโรอหัมปิภิกขเวเยนะอุรุเวลาเสนานิขโมเตนุปสังกมิตสามิธรรมเทศนายาติอันนี้ภาษาบาลีภาษาไทยเขาแปลไว้ว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์
แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอย่าไปโดยทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนสัตว์ทั้งหลายที่มีทุลีในตาน้อยมีอยู่ย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมจักมีผู้รู้ธรรมะภิกษุทั้งหลายแม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมอันนี้คือคำแปลว่าด้วยปฐมบทแห่งการส่งพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนาข้อความบาลีว่าจรถะภิกขเวจาริกังพหุชนหิตายะพหุชนสุขายะโลกานุกัมปายะอัฏฐายหิตายสุขายะเทวมนุษสานังเนี่ยถือว่าเป็นข้อความเด่นเป็นข้อความที่เป็นใจความหลักเป็นปรัชญาเป็นนโยบายหลักหรือว่าสำคัญที่เวลามีครูบาอาจารย์หรือว่ามีการอบรมที่เกี่ยวกับการเผยแผ่ธรรมประกาศธรรมเนี่ยก็จะมักจะยกเอาปฐมบทแห่งการประกาศพระศาสนาการส่งพระธรรมทูตไปประกาศพระศาสนานี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแม่แบบนะว่า เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วเรากำลังจะทำเพื่ออะไรนะการจัดกิจกรรมหรือว่าการเดินทางไปจาริกไปของเราท่านของกลุ่มของคณะนั้นๆเนี่ยเป็นไปเพื่ออะไรก็จะเป็นประโยคเขาเรียกว่าประโยคฮอตฮิตประโยคสำคัญเป็นประโยคที่เป็นปรัชญาเป็นหลักการเป็นนโยบายสำคัญนโยบายหลักของกิจกรรมของการดำเนินการเรื่องนั้นก็มักจะยกมาในนี้ก่อนที่จะได้กล่าวในประเด็นนั้นประเด็นนี้เกี่ยวกับปฐมมบทแห่งพระพุทธพจน์ตรงนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจในคำหรือว่าในความที่มันในคำที่มันมีความหรือว่าในข้อความที่มันสามารถที่จะเอามาขยายหรือทำความเข้าใจกันได้นั่นก็คือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสประโยคจรถะภิกขเวจาริกังที่ว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงจาริกไปเนี่ยพระองค์ได้บอกได้ยืนยันว่าตัวท่านตัวพระองค์ที่บอกว่าเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นทิพย์และก็ที่เป็นของมนุษย์เนี่ยแม้พวกเธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และทั้งที่เป็นของมนุษย์เนี่ยไอ้ตรงนี้มันมีข้อความว่าพ้นแล้วพ้นแล้วก็คือหลุดพ้นแล้วก็เรียกว่าเข้าถึงวิมุตติแล้วเป็นผู้พ้นแล้วถึงวิมุตติหลุดพ้นแล้วหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากบ่วงมันมีคำว่าบ่วงนี่นะบ่วงมันคืออะไรคำว่าหลุดพ้นนั้นหมายถึงยืนยันว่าจิตท่านนั้นถึงพระนิพพานแล้วดับสนิทเย็นสนิทแล้วก็ไม่ถูกร้อยรัดไม่ถูกรึงรัดไม่ถูกผูกมัดด้วยสิ่งใดๆถ้าพูดถึงว่าการร้อยรัดผูกมัดก็คือก็จะต้องพูดแล้วก็ต้องใช้คำว่าจากบ่วงบ่วงก็คือเชือก
หรือว่าวัสดุที่ทำหน้าที่คล้ายเชือกที่มีความเหนียวแน่นเพื่อที่จะผูกเพื่อที่จะมัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาไว้ในที่นี้บ่วงเนี่ย เราจะพูดอย่างหนึ่งก็บอกว่าบ่วงคือกิเลสก็ได้นะแต่ว่าบ่วงในที่นี้พระพุทธองค์ก็ได้ขยายเอาไว้ได้ชี้แจงเอาไว้นะว่าบ่วงก็คือหรือบางทีท่านก็ใช้ว่าบ่วงของมารนะบ่วงแห่งมารหรือว่าบ่วงเฉยๆก็ได้บ่วงในที่นี้ก็ไม่ใช่อื่นไกลไม่ใช่อะไรที่ไหนก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพะผลทัพพะหรือว่าสัมผัสที่เกิดจากการถูกต้องการสัมผัสกันเป็นผลทัพพะ5ประการเนี่ยประสาทสัมผัสที่เกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละแต่ว่าเจาะจงเอาเขาเรียกว่าผลทัพพะภายนอกหรือว่าอารมณ์ภายนอกสิ่งภายนอกที่เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือว่าสิ่งสัมผัสต้องประกอบไปด้วยว่าที่น่าใคร่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจน่ายินดีหรือบางทีเขาก็เรียกว่าใช้ศัพท์เรียกเป็นศัพท์เทคนิคอลเทอมว่าคือกามคุณหรือบางทีก็เรียกว่าคือกามะเนี่ยในเป็นภาษาบาลีนะมันมีความหมายต่างจากหรือว่าลุ่มลึกหรือกว้างขวางกว่าที่เราใช้ในภาษาไทยนะที่ใช้ในความหมายแบบคนไทยในภาษาแบบภาษาไทยจริงเป็นภาษาบาลีมันหมายถึงสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจน่ายินดีน่าหลงไหลอันหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสนะหรือว่าโผฏฐัพพะสิ่งสัมผัสนะที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจนี่เขาเรียกว่ากามหรือเรียกว่ากามคุณเนี่ยอันนี้คือบ่วงไม่ใช่เชือกไม่ใช่โซ่ไม่ใช่หวายหรือว่าไม่ใช่ลวดไม่ใช่อะไรใดๆแต่หมายถึงอารมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจน่ายินดีน่าหลงไหลน่ายึดติดที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นและก็ทางกายสัมผัสอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าบ่วงทีนี้ในบางทีเนี่ยท่านจะอธิบายที่มันโยงใหญ่กับเพศสภาพก็คือความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ยในบางที่พระพุทธเจ้าท่านก็เจาะจงนะว่าถ้าหากว่าสลับหญิงสลับชายแล้วนี่มันก็คือเพศตรงข้ามนั่นแหละเป็นบ่วงของกันและกันรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็การสัมผัสจากเพศตรงข้ามนั่นแหละเป็นบ่วงสลับถ้าหากว่าเป็นผู้ชายสลับผู้ชายรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสที่มาจากผู้หญิงที่มาจากเพศหญิงนั้นก็ถือว่าเป็นบ่วงเป็นบ่วงสลับผู้ชายตรงกันข้ามสลับผู้หญิงก็รูปเสียงกลิ่นรสและการสัมผัสจากผู้ชายนะถือว่าเป็นบ่วงสำหรับผู้หญิงอันนี้เราก็พอจะเข้าใจได้นะก็คือถ้าพูดถึงรูปของผู้ชายรูปของผู้หญิงก็ถือว่าเป็นที่รึงรัดเป็นที่พึงพอใจสำหรับเพศชายเพศหญิงหรือว่าสำหรับกันและกันผู้หญิงถ้าผู้ชายก็คือก็ต้องอยากจะเห็นรูปผู้หญิงที่สวยสวดทรงที่สวยรูปทรงที่สวยรูปร่างที่สวยคนสวยคนงาม
เสียงก็อยากได้ยินเสียงที่ไพเราะเสียงที่นุ่มนวลเสียงที่ไพเราะเสียงที่อ่อนหวานว่ากันว่าจริงๆแล้วนี่ถ้าพูดถึงเอาจริงๆเนี่ยทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสการสัมผัสแม้มันไม่ถึงขั้นน่าพอใจนะขั้นงามขั้นสวยขั้นอะไรใดๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเขาบางทีมันก็ทำให้หวั่นไหวทำให้ดึงดูดจิตใจของชายของหญิงของกันและกันได้นะรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสนี่อันนี้ เราก็เป็นจริงตามนั้นนะยิ่งถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งถ้าคัดเอาเฉพาะรูปเสียงกลิ่นรสการสัมผัสที่น่าพึงพอใจแล้วก็มันเป็นบ่วงจริงๆมันผูกมัดจริงๆมันรึงรัดจิตใจจริงๆแหละถ้าเป็นชายได้เห็นหญิงสวยๆได้ยินฟังเสียงที่ไพเราะจากเธอถ้าได้กลิ่นที่หอมจากเธอได้รสเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการรสแบบรสของการสัมผัสกันและกันนั่นแหละการสัมผัสการถูกต้องแล้วก็เกิดรสชาตินะเกิดการรับรู้จากการถูกต้องสัมผัสกันอันนั้นน่ะก็ถือว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นบ่วงมันลึงลับจิตใจนะของชายผู้หญิงก็เช่นกันถ้าได้เห็นรูปของชายที่ชายรูปหล่อรูปงามเสียงไพเราะเพราะพริ้งนะกลิ่นกายที่หอมกรุ่นรสของการสัมผัสถูกต้องกันและกันเนี่ย ก็ถือได้ว่าเป็นบ่วงสำหรับผู้หญิงเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าพูดตามความเป็นจริงนะพระเจ้าพูดแล้วเห็นภาพในว่าพูดแล้วมันเป็นจริงนะเพราะว่าพระพุทธองค์เองก็ผ่านชีวิตครอบครัวมาผ่านชีวิตคฤหัสถ์มีการแต่งงานนะมีภรรยามีลูกดังนั้นเวลาท่านพูดถึงบ่วงคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสจากชายจากหญิงซึ่งจัดเป็นบ่วงต่อกันและกันเนี่ยท่านก็เรียกว่าได้เรียนรู้ได้สัมผัสได้เรียนรู้มาก็จึงเอามาพูดทีนี้ท่านบอกว่าท่านนั้นพ้นแล้วจากบ่วงแล้วก็ตัวพระทั้งหลายพระภิกษุ60รูปก็พ้นแล้วจากบ่วงทีนี้ท่านก็จำแนกว่าบ่วงมันก็มีแบบเป็นของมนุษย์แล้วก็เป็นของเทวดาก็คือเป็นของมนุษย์เนี่ยเขาใช้คำโดยตรงเลยแต่ของเทวดานี่เขาท่านใช้คำว่าเป็นทิพย์เนี่ยบ่วงนี่มันมีทั้งบ่วงที่เป็นทิพย์และเป็นแบบโลกเป็นแบบของมนุษย์ของมนุษย์ก็คือที่เราอยู่บนโลกเนี่ยที่เราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่าใคร่น่าพอใจจากแหล่งต่างๆก็ตามหรือว่าจะเจาะจงจากเพศตรงกันข้ามจากชายจากหญิงก็ตามนี่ก็ถือว่าเป็นบ่วงขั้นมนุษย์อยู่ที่อยู่บนโลกส่วนบ่วงที่เป็นทิพย์มันก็มีอยู่บ่วงที่เป็นทิพย์ก็คือก็พวกชาวสวรรค์ของพวกเทวดาเทวดานั้นอะไรต่างๆก็เป็นของทิพย์ก็รูปก็เป็นรูปทิพย์รูปละเอียดรูปงดงามเสียงก็ไพเราะเป็นทิพย์กลิ่นก็เป็นทิพย์คือหอมหอมมากกว่าหรือว่าหอมอย่างเดียวกลิ่นมนุษย์นี่บางทีก็อาจจะมีไม่หอมบ้างแต่ว่ากลิ่นทิพย์เนี่ยหอมอย่างเดียวกลิ่นเทวดาแล้วก็การสัมผัสรสก็ตามการสัมผัสก็ตามเนี่ยก็เป็นทิพย์คือยิ่งยวดกว่าของมนุษย์อันนี้ท่านหมายถึงว่าการพ้นเนี่ยมันพ้นจากของมนุษย์ก็คือมันไม่ยึดติดแล้วก็มันก็มันไม่สามารถที่จะเวียนมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเจอรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัส
ที่เป็นบ่วงที่น่าใคร่น่าพอใจที่เป็นบ่วงนี้อีกหรือแม้กระทั่งว่าอาศัยบุญอาศัยกุศลที่ได้ประกอบแล้วไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาชั้นต่ำเทวดาชั้นกามาพจรชั้นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งน่าใคร่น่าพอใจนี้ ก็มี6อย่างว่าเนี่ยหรือว่าอาจจะรวมไปถึงเทวดาหมายถึงเทวดาขั้นสูงคือพวกพระพรหมก็ตามเนี่ยแต่ส่วนมากเนี่ยถ้าพูดถึงว่าของทิพย์เนี่ยท่านจะเจาะจงนะขอบเขตทั่วไปเนี่ยจะพุ่งหรือว่าจะมุ่งเอาหมายถึงพวกโลกทิพย์หรือว่าพวกเทวดาที่หมายถึงเทวดาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจนี้ที่เรียกว่าเทวดา6ชั้นนี่อยู่เทวดา6ชั้นเท่านั้นถ้าพูดถึงของทิพย์ แต่มันก็ยังมีนัยยะรวมไปถึงเทวดาที่เป็นนับเนื่องเป็นพวกพรหมเทวดาขั้นสูงด้วยนะอันนี้ก็ถ้าบังเกิดว่าเราเนี่ยอาศัยบุญบารมีความดีที่ได้ทำแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาใน6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้มันก็ยังไม่พ้นนะยังไม่พ้นก็คือเราก็ไปติดเขาบอกว่าดีไม่ดีมันจะติดมากกว่าของโลกมนุษย์พอของโลกมนุษย์นั้นมันธรรมดาแต่ว่าของทิพย์เนี่ยนะรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่เป็นทิพย์เนี่ยมันยิ่งยวดมันน่าใคร่น่าพอใจน่าหลงไหลน่ายินดีมากกว่าของมนุษย์นี่หลายเท่าเทียบกันไม่ได้นะดังนั้นมันจึงมีไปเกิดในเป็นสวรรค์เป็นเทวดามันก็ยังไม่พ้นเนี่ยดีไม่ดีถ้าหมดบุญหมดบุญหมดกุศลแล้วมันก็ตกลงมาอีกตกมาเป็นมนุษย์หรือบางทีตกต่ำกว่ามนุษย์ไปอีกเป็นอบายอันนี้เขาเรียกว่ามันยังไม่พ้นนะแม้เป็นของทิพย์ของอะไรมันก็ยังไม่พ้นแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านพูดบอกว่าพระองค์นั้นพ้นแล้วแล้วก็พระที่ท่านสอนท่านบวชให้ชุดแรกนั้นก็พ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นทิพย์ด้วยแล้วก็อันเป็นของมนุษย์ด้วยเนี่ยดังนั้น พระพุทธองค์ก็จึงบอกว่าแสดงว่าทั้งตัวพระองค์เองแล้วก็เพราะยิ่งก็คือพระสาวกชุดแรกรวมกันแล้ว60รูปเนี่ยแสดงว่ามีความพร้อมละความพร้อมในการทำหน้าที่พระองค์จึงประกาศนะประกาศนโยบายประกาศปฐมบทแห่งการประกาศแห่งการส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาที่ได้กล่าวไปก็คือจรถะพิฆเวจาริกังพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุษย์สานังเนี่ยภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจะเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่มหาชนหรือว่าพหุชนเพื่อความสุขของพระหุชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไอ้ตรงนี้มันก็มีจุดที่น่าสนใจน่าสนใจอยู่ว่า พระอรหันต์นี้หรือผู้ที่ศึกษาธรรมะผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นผู้ที่อยู่เหนือโลกผู้ที่เข้าถึงโลกุตตรภูมิโลกุตตรธรรมนั้นไม่ใช่เป็นพระแบบเฉยๆบางคนบอกว่าโอ้ไปสนใจธรรมะไปปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยพ้นจากโลกหนีโลกไปแล้วเนี่ยไม่เอาโลกแล้วไม่สนใจโลกหลุดโลกเหนือโลกก็คล้ายๆว่าไม่ใส่ใจดูแลโลกไม่เอาโลกไม่เหลียวแลโลกไม่ใช่ครับจากถ้อยคำนี้จะเห็นได้ว่าพระอรหันต์นั่นแหละยิ่งเป็นผู้หมดกิเลสผู้ที่สนใจธรรมะนะผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมะจนถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นนั่นแหละเป็นผู้ที่ทำงานได้ดีที่สุดทำงานมีประสิทธิภาพมากที่สุดเป็นผู้ที่สนใจที่จะมาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ช่วยเหลือโลกใบนี้ไม่ใช่ว่าโอ้เป็นคนธรรมะธรรมโมปฏิบัติธรรมอะไรแล้วไม่สนใจโลกไม่ช่วยโลกทิ้งโลกทอดทิ้งโลกไม่ใช่เนี่ยจากถ้อยคำนี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าส่งพระอรหันต์พระผู้หมดกิเลสเนี่ยพระผู้ถึงธรรมขั้นสูงสุดพระผู้ที่ถึงโลกุตตรธรรมแล้วเนี่ยท่านไปทำงานท่านยังทำงานนะไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าปล่อยวางอยู่เหนือโลกแล้วไม่สนใจโลกแล้วไม่ใช่ท่านยังอนุเคราะห์ชาวโลกนะท่านยังอนุเคราะห์ชาวโลกแล้วก็ท่านทำงานเพื่อชาวโลกเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนพหูชนก็คือคนหมู่มากนอกจากนั้นตรงนี้นี่พระพุทธเจ้ายังระบุนะระบุว่าจงจาริกไปนี่ก็คือเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อกูดแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวมนุษย์สานังเนี่ยไอ้ข้อความอันเป็นปฐมบทแห่งการส่งพระไปประกาศศาสนาส่งพระธรรมทูตไปเนี่ยมันก็มีจุดที่สื่อถึงว่าพวกเทวดามีอยู่ก็อย่างเช่นจุดที่ได้บอกไปว่าพูดถึงเรื่องบ่วงพระพุทธเจ้าก็ยังระบุว่าบ่วงที่เป็นทิพย์ก็คือบ่วงที่เป็นของพวกเทวดาบ่วงที่อยู่ในชั้นเทวดาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันก็บ่งบอกอยู่ในทีว่ามันมีสวรรค์มันมีเทวดาหรือข้อความที่ส่งไปส่งพระไปเพื่ออะไรทำอะไรเนี่ยก็ชัดเจนว่าส่งไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอัฏฐายะหิตายะสุขายะเทวมนุษย์สานังคำว่าเทวมนุษย์สานังก็คือเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเห็นไหมพระที่ไปสอนเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีแต่มนุษย์ที่ฟังที่สนใจธรรมะมันมีเทวดาที่แม้เขาจะมีที่อยู่ของเขาบนสวรรค์หรือว่าอาจจะบอกว่าสวรรค์เราจะเข้าใจว่าอยู่ที่สูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับสวรรค์ในแต่ละชั้นสวรรค์ชั้นแรกๆชั้นต้นๆเนี่ยบางทีมันมีหลายระดับมันมีความหลากหลายเทวดาสวรรค์ชั้นนี้เทวดาบางพวกนะก็อยู่ร่วมกับมนุษย์เนี่ยอยู่บนโลกนี้อยู่บนภาคพื้นดินก็มีอยู่บนต้นไม้อยู่บนอากาศอยู่ในวิมานแม้ว่าจะอยู่ในที่สูงไม่ได้อยู่ที่ต่ำอยู่ในดินอยู่ในต้นไม้เท่าระดับมนุษย์เท่ากับมนุษย์แต่ว่าแม้อยู่ในวิมานอยู่ที่สูงอยู่ในอากาศใดๆเนี่ยท่านก็ลงมาสนใจลงมาฟังธรรมจากพระอรหันต์จากพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยเทวดาท่านก็มีเทวดาที่เคยรู้จักธรรมะเคยปฏิบัติธรรมเคยศึกษาธรรมสนใจธรรมในโลกมนุษย์นี้แล้วก็ทำดีทำบุญไปเกิดเป็นเทวดาท่านเหล่านั้นก็ยังมีเชื้อแห่งธรรมสนใจธรรมพอมีพระผู้รู้ธรรมพระผู้ประกาศธรรมท่านก็อยากจะฟังท่านก็อยากจะรู้เพิ่มเติมอยากจะศึกษาเพิ่มเติมก็จึงลงมาเฝ้าลงมาหาลงมาเจอพระอรหันต์หรือว่าพระสาวกทั้งหลายที่ทำหน้าที่ไปประกาศพระศาสนาดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสเวลาคำพูดของพระเจ้าเนี่ยตรัสเนี่ยก็จึงครอบคลุมไปทั้งหมดว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเกื้อกูลเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแก่มนุษย์แต่ว่าแก่เทวดาด้วยแม้เราจะตีความว่าเทวดาที่อาจจะเป็นเทวดาโดยสมมติหมายถึงพระราชาก็ได้พระราชาก็เป็นมนุษย์เนี่ยมันก็อยู่ในขอบข่ายนั้นแล้วถ้าพูดถึงว่าเทวะเนี่ยมันก็ต้องเป็นเทวดาแท้เลยมันก็ไม่พ้นแม้ว่าจะพูดว่าสมมติเทวดาถ้าพูดถึงเทวดามันก็มี3ประเภทนะ1สมมุติเทวดาก็คือเทวดาโดยสมมุติหมายถึงพระราชาทางพุทธเรามองว่าพระราชาเนี่ยก็เป็นเหมือนสมมุติเทพคือมีคนเคารพยกย่องบูชาเทิดทูนมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย
อย่าว่าสุขสบายมันก็ไม่เชิงเนี่ยแต่ว่าหมายว่าอยู่ที่สูงมันมีคุณค่าอยู่ในที่สูงคนเชิดชูเหมือนเทวดาคนนับถือเราก็ถือว่าเป็นสมมติเทพเป็นเทวดาเป็นเทพเป็นเทวดาโดยสมมติเพราะว่ามีความยิ่งใหญ่มีคนนับถือมีคนบูชามีคนเคารพเหมือนเทวดาดุจดังเทวดาสองก็คืออุปัตติเทพอุปัตติเทพก็คือเทวดาโดยการอุบัติขึ้นโดยการเกิดขึ้นอันนี้เป็นเทวดาตัวจริงเทวดาของแท้แต่กันนั้นมันก็ยังมีเทวดาที่สูงไปกว่านั้นก็คือประเภทที่3เรียกว่าวิสุทธิเทพวิสุทธิเทพก็คือเทวดาผู้ถึงความวิมุตติหลุดพ้นบริสุทธิ์แล้วอันหมายถึงพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นเป็นเทวดาเหมือนกันเป็นเทวดาขั้นสูงเขาเรียกว่าเป็นวิสุทธิเทพนะเป็นเทวดาผู้บริสุทธิ์หมดจดอย่างแท้จริงอันนี้ถ้าพูดถึงว่าเทวดาในพระพุทธศาสนามี3ประเภทนะแต่ว่าข้อความนี้นี่แน่นอนพระพุทธเจ้าที่บอกว่าเทวมนุษย์สานังก็คือหมายถึงเทวดาอุปติเทพนี่แหละที่ท่านที่มีความสนใจในธรรมก็มีเยอะเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเทวดาในชั้นดาวดึงท้าวสักกะเนี่ยหัวหน้าเทวดาท้าวสักกะหรือว่าพระอินทร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่สนใจธรรมะนะฟังธรรมมีโรงฟังธรรมนะหอฟังธรรมที่บนสวรรค์ของท่านนะที่สวรรค์ชั้นของท่านอันนี้พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าให้ไปออกไปประกาศศาสนาออกไปจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกใช่ไหมเพื่อโลกานุกรรมปายะนี่อนุเคราะห์ชาวโลกแบบกว้างขวางในนี้ไม่มีลิมิตนะไม่ได้มีขอบเขตไปสอนเฉพาะชาวพุทธไปสอนเฉพาะคนที่เลื่อมใสก็คือออกไปเพื่อประโยชน์ทั้งหมดแหละคนเลื่อมใสคนไม่เลื่อมใสคนเลื่อมใสแล้วก็ทำให้เขาได้ประโยชน์ไวขึ้นคนไม่เลื่อมใสก็ต้องพยายามให้เขาได้เลื่อมใสให้เขาได้ประโยชน์แม้จะช้าจะนานหน่อยอันนี้เราไม่ได้ลิมิตผู้คนต่อจากปฐมองค์การส่งพระไปประกาศศาสนาตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่ลิมิตผู้ฟังผู้รับฟังผู้เคารพผู้นับถือใดๆแต่ว่าขอให้เป็นมนุษย์หรือขอให้เป็นเทวดาถ้ามีความทุกข์ถ้ามีความสนใจในธรรมก็เข้าทางถือว่ามีคุณสมบัติผ่านพระองค์เข้าข่ายผู้ที่จะไปโปรดเนี่ยแล้วท่านก็ย้ำบอกว่าอย่าไปทางเดียวกันสองคนมาเอเกนะทเวอคมิทธะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพระอรหันต์มีน้อยมี60รูปถือว่าก็ถือว่ามากอยู่นะแต่ว่าในจำนวนพระมันมีเท่านั้นในสมัยนั้นน่ะแล้วก็ล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยพระธรรมทูตชุดแรกเนี่ยเป็นพระที่มีคุณภาพมากเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด60รูปนะรวมพระองค์เองก็61เนี่ยถือว่ามีน้อยนะยังมีน้อยอยู่นั้นก็เลยบอกว่าอย่าไปทางเดียวกัน2รูปไปคนละทางเลยไปคนทางละลูกต่างคนต่างไปเพื่อที่จะได้กระจายขอบเขตกระจายทิศทางกระจายเส้นทางได้หลากหลายได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไปทางไหนคนที่อยู่ทางนั้นทิศนั้นก็จะได้ประโยชน์ได้ความสุขดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงระบุชัดบอกว่าให้ไปรูปเดียวอย่าไปทางเดียวกันสองรูปสองคนเพราะว่าเรามีน้อยเราก็ไม่จำเป็นละทุกคนก็เก่งเหมือนกันนะเก่งเท่ากันถ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยเก่งเท่ากันน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าส่งพระไปประกาศศาสนาเนี่ยส่งหลังจากที่ออกพรรษาแล้วทั้งว่าโดยเหตุการณ์ก็คือตอนนั้นน่ะเข้าพรรษา3เดือนในระหว่างเหตุการณ์3เดือนน่ะก็คือมีเหตุการณ์นั่นๆนี่เกี่ยวกับ นี่แหละ
เกี่ยวกับผู้ที่เข้ามาบวชเข้ามาฟังธรรมมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยภายใน3เดือนเนี่ยก็คือมี60รูปนะ60รูป60ท่านแล้วก็เป็นพระอรหันต์ล้วนอันนี้นี่ก็ถือว่าพระพุทธถ้าพูดถึงว่าเรื่องของการได้ฟังธรรมหรือพระพุทธเจ้าได้สอนเนี่ยมันก็ถือว่ายังมีน้อยอยู่เป็นภาษาแรกเป็นช่วงแรกของเขาเรียกว่าของพุทธกาลเป็นปฐมพุทธกาลเป็นพรรษาแรกเป็นปีแรกยังไม่ถึงปีแค่3เดือนเนี่ยอันนี้กำลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าคงไม่ได้สอนอะไรมากสอนสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ทำให้เป็นพระอรหันต์แต่ในเรื่องหลักธรรมหลักอะไรล่ะที่หลากหลายที่ภายหลังมาประมวลเป็น 84,000 เนี่ยก็คิดว่าคงไม่ได้ยังไม่มีโอกาสได้ฟังมากท่านเหล่านั้นนะฟังเท่าที่จำเป็นแล้วก็เป็นพระอรหันต์แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเชื่อใจทรงให้ไปประกาศพระศาสนาตรงนี้นี่น่าคิดที่มีสำนักหนึ่งเวลาเขาสอนเขาก็บอกว่าให้สอนแต่ถ้อยคำที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าคำที่เป็นพุทธวจนะไปสอนเองไปอธิบายเองไม่ได้ตรงนี้มันน่าจะขัดแย้งมันจะต้องขัดแย้งกับการส่งพระธรรมทูตไปประกาศศาสนาของพระเจ้าในชุดแรกเพราะว่าพระเหล่านั้นเนี่ยก็คือยังไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมที่หลากหลายที่มากมายใช้เวลาแค่3เดือนเนี่ยแต่นั่นแหละท่านเข้าใจหลักเข้าใจหลักการเข้าใจสิ่งที่เป็นธรรมคนถึงธรรมแล้วเนี่ยคืออะไรมันก็เป็นธรรมหมดและพูดก็พูดเป็นธรรมพูดถูกต้องพูดเป็นธรรมะทั้งนั้นแม้จะเป็นการอธิบายเป็นคำพูดของท่านเองแต่ก็มีหลักการมีพื้นฐานอยู่บนหลักที่เป็นพระธรรมที่สงเคราะห์ที่ตรงกับคำของพระพุทธเจ้าธรรมของพระพุทธเจ้าพูดเองตรงนี้อาตมาเชื่อว่าพระภิกษุพระอรหันต์60รูปที่เป็นประกาศศาสนานั้นท่านอธิบายท่านสอนใครเห็นใครมีอุปนิสัยใจคอมีพื้นฐานมีความเป็นไปมีปริบททางสังคมทางครอบครัวทางชีวิตจิตใจจริตอัธยาศัยยังไงท่านก็รู้ที่จะพูดรู้ที่จะอธิบายประยุกต์ไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปอ้างคำดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายมันเป็นตัวตั้งท่านไม่ต้องอ้างอย่างนั้นท่านอธิบายเองได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านอนุญาตไว้แล้วท่านส่งไปประกาศศาสนาท่านเชื่อใจแล้วแล้วก็ท่านพูดระดับพระอรหันต์ผู้สิ้นกิเลสพูดมันจะต้องเป็นธรรมเหมือนกันเป็นธรรมที่มีประโยชน์ที่มีอัตที่เป็นชนะหรือว่ามีใจความเหมือนกันตรงกันแม้เป็นคำของพระสาวกอันนี้ก็น่าสังเกตไว้ว่ามีบางสำนักที่อ้างว่าจะต้องยกคำพุทธพจน์พุทธวจนะเท่านั้นมาพูดทำไมงั้นผิดนี่มันก็ไม่ตรงกับปฐมองค์การในการส่งพระธรรมทูตไปประกาศศาสนาใช่ไหมเพราะว่าท่านเหล่านั้นเป็นพระธรรมทูตชุดแรกเนี่ยยังไม่ได้ฟังอะไรมากมายจนที่จะต้องจำอะไรที่คำพูดของพระเจ้าไปทั้งหมดก็สามารถที่จะเอาธรรมที่ได้ศึกษาที่ได้เข้าใจจนอยู่ในจิตในใจเป็นเนื้อเป็นตัวธรรมะของท่านไปประยุกต์ไปอธิบายตามแต่บุคคลสถานที่สถานการณ์ต่างๆนะทีนี้พระองค์ก็ได้ตัดต่อไปนะครับบอกว่าจงแสดงธรรมที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางและมีความงามในที่สุดนะคำประโยคนี้ก็น่าสนใจหรือพระพุทธองค์นั้นท่านบอกว่าให้แสดงธรรมที่มันมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นนะมันมีความงามเขาเรียกว่ามีสุนทรียศาสตร์มีความเป็นสุนทรียะนี่ไม่ใช่ว่าธรรมะนะมันดูไม่มีความงดงามมันทื่อๆมันจืดมันชืดไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าธรรมะของพระองค์นั้นมีความงามแล้วก็งามครบถ้วนด้วย
งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดทีนี้ก็น่าคิดอยู่ว่าน่าทำความเข้าใจอยู่ว่าไอ้ธรรมที่งามในเบื้องต้นเนี่ยมันคืออะไรงามในท่ามกลางคืออะไรงามในที่สุดเนี่ยคืออะไรอันนี้ก็มีผู้รู้ชั้นอรรถกถาเนี่ยได้อธิบายได้อธิบายไว้ที่น่าคิดน่าเรียนรู้น่ารับทราบไว้นะท่านอธิบายว่าถ้าสำหรับภาพรวมนะของพระศาสนานะพระศาสนาก็คือพระธรรมคำสอนนั่นแหละของพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงว่าที่ว่างามในเบื้องต้นเนี่ยท่านหมายเอาศีลสมาธิและวิปัสสนาชื่อว่าเป็นเบื้องต้นนี่เหมือนคำที่เขาอ้างไว้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าก็อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายศีลที่บริสุทธิ์ดีและทิฏฐิที่ตรงเป็นเบื้องต้นนี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าอย่างนี้อันนั้นเขาก็เลยถือเอาอธิบายในแง่หนึ่งว่าศีลสมาธิและปัญญาชื่อว่าเป็นเบื้องต้นนะแล้วอะไรเป็นท่ามกลางเขาก็บอกว่าอริยมรรคเช่นที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาที่ตถาคตตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วมีอยู่อันนี้ชื่อว่าเป็นท่ามกลางนะศีลสมาธิวิปัสสนาหรือว่าปัญญาเนี่ยเป็นเบื้องต้นส่วน อริยมรรคมีองค์8เนี่ยถือว่าเป็นท่ามกลางเป็นตัวกลางเป็นส่วนกลางเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือเป็นตัวการปฏิบัติส่วนผลและนิพพานชื่อว่าเป็นที่สุดนะผลก็คือผลลัพธ์จากการมีศีลสมาธิปัญญาก็ตามหรือการเดินขยับขึ้นมาอยู่ในท่ามกลางด้วยอริยมรรคนะมีองค์8ก็ตามแล้วทำให้เกิดผลและบรรลุนิพพานเนี่ยอันนี้เขาถือว่าเป็นที่สุดเพราะนิพพานนั้นก็คือเป็นเป้าหมายสูงสุดเป็นที่สุดของการประพฤติปฏิบัติของการศึกษาของการเรียนรู้ในทางพระพุทธศาสนาหรือว่าของการเดินทางของเป้าเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตในแบบพุทธเราเกิดมานี้เพื่ออะไรก็คือเพื่อดำเนินเพื่อเดินทางอันที่เรียกว่าอริยมรรคในองค์8เดินทางเดินตามมรรคคาอันประเสริฐนี้เพื่อไปสู่เป้าหมายคือพระนิพพานที่สุดคือพระนิพพานเป้าหมายคือที่ที่มันหยุดสุดท้ายดังนั้นน่ะเขาจึงถือว่าเป็นที่สุดที่บอกว่าทำอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามที่สุดนี่ในส่วนนี้นี่ผู้รู้ท่านได้อธิบายว่าศีลสมาธิและวิปัสสนาหรือว่าปัญญาเนี่ยเป็นเบื้องต้นอริยมรรคมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคยง8เนี่ยทางสายกลางเนี่ยเป็นท่ามกลางผลและนิพพานเป็นที่สุดผลบางทีเราจะถ้าใช้เรียกโสดาปัตติผลโสดาปัตติมรรคเนี่ยโสดาปัตติผลสักทาคามิมรรคสักทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลมันจะมีเขาเรียกว่ามรรค4ผล4นิพพาน1มรรคอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าผลในที่นี้ก็คือเนี่ยโสดาปัตติผลสักทาคามิผลอนาคามิผลอรหันตผลตรงนี้รวมไปถึงพระนิพพานเขาเรียกว่าเป็นที่สุดทำงานในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อริยมรรคมีองค์8แล้วก็พระนิพพานหรือว่าผลและพระนิพพานนี้อันนี้ในนัยยะหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งที่ปรากฏตามพระอภิธรรมในส่วนของคัมภีร์พระอภิธรรมนั้นท่านก็บอกว่าทำมันงามในเบื้องต้นหมายถึงงามในเบื้องต้นคือสมาธิอันโทษทีศีลศีลคือความงามในเบื้องต้นนะ
แล้วก็สมาธิจัดเป็นความงามในท่ามกลางแล้วก็ปัญญาหรือวิปัสสนาเป็นความงามในที่สุดศีลสมาธิปัญญานี้ก็ถือได้ว่าเป็นใจความหลักของคำสอนที่ย่อนะที่สรุปรวมย่นย่อเอาไว้ก็คือย่นย่ออะไรย่นย่ออริยมรรคมีองค์8นั่นแหละมรรคมีองค์8นั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะอันเนี้ยจัดเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจัดเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่จัดเป็นสมาธิเนี่ยอริยมรรคมีองค์8ก็มาจัดเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือว่าถ้าเรียงตามก็คือปัญญาศีลสมาธิใดๆก็ตามเนี่ยก็ถือได้ว่าศีลสมาธิปัญญานั้นอมความนะกินใจความรวบรวมเอาใจความทั้งหมดทั้งมวลของข้อวัดข้อปฏิบัติหรือว่าเรื่องราวที่สำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ดังนั้นท่านก็อธิบายว่าศีลเนี่ยเป็นความงามในเบื้องต้นสมาธิเป็นความงามในท่ามกลางปัญญาเป็นความงามในที่สุดดังนั้นในเรื่องของการตรงนี้นี่ในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยของเราชาวพุทธเนี่ยมันก็ต้องให้ครบถ้วนตามที่พระพุทธเจ้าว่าให้มันได้ความงามให้มันถึงพร้อมด้วยความงามทั้งสามหรือว่าทั้งหมดทั้งมวลในบางทีเราเนี่ยได้แค่เบื้องต้นทำให้งามงามได้แค่เบื้องต้นคือได้แค่รักษาศีลสนใจแต่ศีลนะหรือบางทีศีลเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้เลยนะมันก็แสดงว่ายังไม่บริบูรณ์ยังไม่งามครบยังไม่งามพร้อมมันต้องงามนอกจากงามเบื้องต้นด้วยศีลมันจะต้องงามด้วยระดับกลางก็คือด้วยสมาธิดังนั้นเมื่อเรามีศีลรักษาศีลแล้วนี่เราต้องมีการฝึกนั่งสมาธิฝึกเรียนรู้สมาธินะฝึกฝนให้จิตนี่มีสมาธิเนี่ยจะได้เกิดความงามนะขยับความงามขึ้นมาเป็นขยับกลางหรือว่าเพิ่มขั้นมาอีกขั้นหนึ่งขั้นที่สองแล้วก็ไม่ใช่แค่หยุดแค่สมาธินะนี่บางทีดีกว่ารักษาศีลในขั้นศีลแล้วก็มาติดอยู่แค่สมาธิบางคนก็คือชอบศึกษาชอบความสงบนะชอบติดความสงบนี่เขาเรียกว่าติดสมาธิแล้วไม่ก้าวไปสู่ขั้นอื่นขั้นปัญญาไม่ก้าวเข้าไปสู่ขั้นปัญญาอันนี้มันก็ความงามมันก็ไม่บริบูรณ์ยังไม่ถึงพร้อมมันจะต้องถึงพร้อมด้วยความงามขั้นที่สามนะขั้นสูงก็คือปัญญาปัญญานี่เป็นความงามในที่สุดนะเพราะว่าทำไมจึงงามในที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้มีความเข้าใจกระจ่างแจ้งแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติได้ถูกต้องปฏิบัติได้ถูกต้องก็คือว่าไม่มีการยึดติดสิ่งใดๆมันก็จะทำให้หลุดพ้นศีลนั่นก็เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นที่สำคัญที่จำเป็นอยู่แต่ต้องขยับไปสูงขึ้นไปอีกงามให้มากขึ้นไปอีกก็คือเรียนรู้ปฏิบัติในส่วนของสมาธิเพราะว่าศีลมันก็เป็นบาดฐานให้สมาธิแล้วสมาธิเมื่อมันก็ยังถือว่าเป็นบาดฐานหรือเป็นตัวเกื้อกูลเป็นตัวส่งให้ไปได้ไกลได้สูงกว่านั้นก็ต้องไปอีกไปต่ออีกก็คือไปให้ถึงปัญญาไปให้ถึงที่สุดก็คือปัญญาให้มันงามครบถ้วนบริบูรณ์เพราะว่าสมาธินั้นเขาก็บอกว่ามันยังไม่ฆ่ากิเลสได้แต่ว่ามันกดกิเลสไว้ได้มันทับกิเลสไว้ได้แต่มันยังไม่ฆ่ายังไม่ลื้อไม่ถอนส่วนปัญญาต่างหากที่เหมือนการตัดการขุดรากถอนโคนออกมาแล้วก็ไม่มีเชื้อกิเลสหลงเหลืออยู่เลยเนี่ยดังนั้นไอ้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้แสดงธรรมที่งามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยก็มีนัยยะ2นัยยะนี่แหละเป็นหลักๆนะก็ถือว่าใช้ได้ทั้ง2นะทั้ง2ในนะไม่ว่าจะเป็นหมายถึงศีลสมาธิวิปัสสนาเบื้องต้นอริยมรรคมัชฌิมาปฏิปทาอริยมรรคมีองค์8ท่ามกลางผลและนิพพานคือที่สุดก็ตามหรือจะถือว่าศีลคือเบื้องต้นสมาธิคือท่ามกลางปัญญาคือที่สุดก็ตามเนี่ยก็
ถือว่าใช้ได้ทั้งนั้นนอกจากนั้นท่านยังบอกว่าจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนนี่อันนี้ศีลสมาธิปัญญาหรือว่าศีลสมาธิวิปัสสนาอริยมรรคมีองค์8มรรคผลนิพพานก็ถือว่าเป็นจัดอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ธรรมที่ประเสริฐการประพฤติที่ประเสริฐพระธรรมที่ประเสริฐเนี่ยก็เรียกว่าเป็นพรหมจรรย์แล้วก็เป็นชื่อของการเรียกคำสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ว่าคำสอนของพระองค์นั้นเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพรหมจรรย์หรือจะเรียกว่าคำสอนที่เรียกว่าศาสนาเนี่ยศาสนาในยุคแรกศาสนาพุทธศาสนาได้เรียกอีกหนึ่งว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นคำสอนที่ประเสริฐเป็นคำสอนที่ว่าด้วยการประพฤติประเสริฐประเสริฐคือสูงส่งหลุดพ้นวิมุตติหลุดพ้นไปจากกิเลสอาสวะทั้งหลายเนี่ยนะแล้วก็พรหมจรรย์นั้นหรือพระศาสนานั้นพระธรรมวินัยนั้นนะคำอีกคำหนึ่งก็คือพระธรรมวินัยก็คือพรหมจรรย์นี้เหมือนกันนะแล้วก็พระธรรมวินัยหรือพรหมจรรย์นี้ก็มีทั้งอัตและพยัญชนะที่บริบูรณ์บริสุทธิ์บริบูรณ์ก็คือมีอัตคือมีใจความมีเนื้อหาที่ครบถ้วนที่ลึกซึ้งที่งดงามพยัญชนะก็คือมีความถูกต้องตามไวยากรณ์ตามถ้อยคำนะมีความงดงามมีความบริบูรณ์เนี่ยก็ให้ไปประกาศนะแล้วก็ท่านระบุบอกว่าสัตว์ที่มีทุรีในดวงตาน้อยนะมีอยู่นะไม่ใช่ว่าคนนั้นมีปัญญาน้อยไปทั้งหมดคนมีปัญญาอยู่ก็มีท่านเทียบกับทุรีในดวงตาน้อยก็หมายถึงว่าตาในที่คือตาในหรือเทียบกับตานอกก็ได้ถ้าตานอกถ้าหากว่ามีทุรีคือมีสิ่งบดบังมากมันก็มองไม่เห็นถ้าบดบังหมดเลยก็ไม่เห็นเลยแต่ว่าถ้าหากว่ามีบดบังนิดหน่อยมันก็มองเห็นได้เหมือนกันในดวงตาที่ทำไมทั้งตาในตาใจเนี่ยถ้าหากว่าใจมีทุรีคือมีสิ่งแปดเปื้อนสิ่งสกปรกน้อยเนี่ยมันก็เป็นใจที่เห็นธรรมได้นะสัตว์ที่มีทุรีในดวงตาภายในคือตาใจเนี่ยที่มีน้อยเนี่ยมันมีแสงที่จะเล็ดรอดมันมีช่องว่างที่จะเล็ดรอดมองเห็นได้เนี่ยยังมีอยู่นะท่านเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้ฟังธรรมเนี่ยก็จะเสื่อมนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเขาว่าที่บอกว่าย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมสัตว์ที่มีทุรีในดวงตาน้อยย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้ฟังธรรมตรงนี้ก็ให้มีข้อสังเกตที่น่าสังเกตไว้ว่าสมัยก่อนคนบรรลุธรรมได้ด้วยการฟังธรรมแต่บางคนบอกว่าโอ้มีแต่ฟังมีแต่ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิสู้เราไม่ได้หรอกสู้จงกรมนั่งสมาธิไม่ได้ไม่แน่ฟังนี่ก็บรรลุธรรมได้นะอย่าไปคิดว่าเอ้ยฟังคนบรรลุธรรมได้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าสมัยคนมีดวงตาน้อยทุรีในดวงตาน้อยก็ไม่แน่ในปัจจุบันนี้มันก็มีคนที่มีปัญญามากมีทุรีในดวงตาน้อยเหมือนกันดังนั้นการฟังการศึกษานี่ก็มีความจำเป็นมีความสำคัญเหมือนกันนะบรรลุธรรมได้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปนั่งจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอะไรอย่างนั้นนะฮะอันนั้นมันก็จริงอยู่ก็สำคัญในยุคนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นแต่ก็ไม่ควรทอดทิ้งไม่ควรละเลยเรื่องของการฟังธรรมอย่างเช่นเราเนี่ยวัดพุทธปัญญาเนี่ยนิยมให้มีการฟังธรรมนิยมให้มีการเทศมีการฟังตอนนี้คงจะมีคนฟังคงจะน้อยลงไปแล้วล่ะนี่มันเลยเที่ยงคืนมาละโดยทั่วไปก็ถึงเที่ยงคืนแล้วจึงเลยนิดหน่อยแต่นี้จะเริ่มจะเลยมากแล้วอาตมาก็คงจะต้องยุติลงปงไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับการได้แสดงธรรมเป็นธรรมสมโภชเฉลิมฉลองกิจกรรมการศึกษาปฏิบัติธรรมส่งเสริมธรรมะในวันพระในช่วงเข้าพรรษาของวัดพุทธปัญญาธรรมภาพได้นำเอาปฐมบทปฐมองค์การแห่งการส่งพระธรรมทูตไปประกาศศาสนาส่งพระ
อรหันต์60รูปไปประกาศพระศาสนาของพระพุทธเจ้ามาวิเคราะห์ให้ท่านทั้งหลายได้รับชมรับฟังตามเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคแรกๆในพรรษาแรกก็สมควรแก่เวลาก็ขอความสุขการมีโอกาสได้มีความสุขได้เข้าถึงความสุขและเข้าถึงประโยชน์จากการที่พระพุทธองค์ได้ประกาศส่งพระสมณทูตไปประกาศศาสนาแล้วก็มีผู้สืบทอดมาจนถึงยุคของพวกเราที่มีการเผยแพร่ส่งเสริมถ่ายทอดสดยังเป็นการเผยแพร่เป็นการส่งธรรมไปให้ท่านผู้ฟังนั้นก็จงบังเกิดมีเป็นผลเป็นความสุขการฟังธรรมก็ขอให้เป็นเกิดผลเป็นประโยชน์เป็นความสุขเป็นความเกื้อกูลแก่ท่านทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ